วัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันในรายการสอนสอนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่thupupunya.com/tv และอย่าลืมนะครับคลิกไปที่หน้าเพจสอนศาสตร์ด้วยสำหรับวันนี้นะครับเราจะพบกับพี่ตองในวิชาชีววิทยาเรื่องตะลุยโจทย์ชีวะตอนที่1ก่อนที่เราจะออกคลิปนี้กันนะครับเฟิร์นก็มีเก็บความรู้เล็กน้อยมาบอกเพื่อนๆกันอย่างเคยนะครับพวกเราทุกคนเคยกินเนื้อมนุษย์กันแล้วนะครับฮะเนื้อมนุษย์ไม่ใช่เนื้อของใครหรอกครับเป็นเนื้อของเรานั่นเองนั่นแหละเพราะว่าเซลล์ในช่องปากเราเนี่ยมีอายุแค่ 2-3 วันหลังจากนั้นนะครับมันก็จะลอกเป็นแผ่นแล้วก็มาปะปนกับน้ำลายจนทำให้เราเผลอกินเนื้อของเราลงไปในกระเพาะนั่นแหละครับคือการที่เรากินเนื้อมนุษย์ของตัวเองนั่นเองครับคือเฟิร์นพูดขำๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะเฟิร์นมีข้อความสำคัญข้อความหนึ่งมาให้เพื่อนๆอ่านกันข้อความนี้เลยครับ 5,000 กว่าเซลล์ภายในร่างกายเราจะตายลงและถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่หลังจากเพื่อนๆอ่านข้อความนี้จบครับคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากเซลล์ตายก็ไม่ต้องอ่านข้อความนี้นะครับเฟิร์นล้อเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเสียเวลากันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ตองกันเลยดีกว่าครับในวิชาชีววิทยาเรื่องตะลุยโจทย์ชีวะตอนที่1ไปเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาชีววิทยากับพี่ตองแสนสนคนสวยคนเดิมนะคะวันนี้หน้าตาดูผ่องใสขึ้นนะคะเอารถบดถนนมาบดหน้านะคะสวัสดีคุณแม่ที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะไม่ต้องแซวคุณลูกนะคะโอเคนะคะวันนี้จะเข้าสู่พาร์ทที่เป็นตะลุยโจทย์แล้วก็คือตะลุยโจทย์ของเราเนี่ยจะมี6ครั้งด้วยกันนะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1นะสำหรับข้อสอบทุกข้อที่ออกเนี่ยเป็นข้อสอบ entrance จริงที่เคยออกมาแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้ดูเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะข้อที่1ตึง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 เมื่อนำแบคทีเรียน้องรู้จักแบคทีเรียไหมคะรู้จักนะคะแบคทีเรียบนหนังหน้าน้องก็ทำให้มันเป็นสิวขึ้นมาได้ว้าวใช่ไหมคะอ่ะตัวแบคทีเรียจำพวกนิวโมคอคคัสนะนิวโมคอคคัสเนี่ยน้องเห็นคำว่าคอคคัสน้องรู้เลยค่ะว่าแบคทีเรียแบบนี้เป็นรูปร่างแบบไหนคะมี3รูปร่างค่ะแบบเกลียวแบบแท่งหรือแบบเป็นกลมๆคะคอคคัสค่ะเป็นแท่งนะคะโอเคนิวโมคอคคัสนิวโมนี่คือแปลว่าอะไรคะน้องเก่งภาษากรีกไหมคะนิวโมแปลว่าปอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวโมคอคคัสเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอะไรคะแน่นอกอะค่ะแน่นอกปอดบวมนะคะปอดบวมนะทีนี้นิวโมคอคคัสชนิดตัว C เนี่ยนะคะมันสามารถสร้างแคปซูลได้โอเค C สร้างแคปซูลได้แต่ B สร้างแคปซูลไม่ได้เข้าใจไหมเอา2ชนิดมาเลี้ยงในอาหารที่ปราศจากเชื้อปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ค่ะเอาซีที่ตายแล้วเนี่ยนะมาเลี้ยงปรากฏว่าซีก็ไม่โตถูกไหมฮะเอาก็เหมือนตายแล้วซีที่ตายแล้วก็ไม่โตก็สมเหตุสมผลดีถูกไหมฮะเอาบีที่ยังมีชีวิตอยู่บีก็โตค่ะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วสมเหตุสมผลไหมฮะสมเหตุสมผลทีนี้เอาบีที่ยังมีชีวิตอยู่ไปอยู่กับซีที่ตายแล้วปรากฏว่า B สร้างแคปซูลได้ปกติ B มันสร้างแคปซูลได้ไหมคะปกติจากเมื่อกี้ค่ะตึงปกติ B ไม่สามารถสร้างแคปซูลได้ถูกไหมคะแต่ปึงตอนนี้ B มันสร้างแคปซูลได้น้องคะมันก็น่าสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไม B มันสร้างแคปซูลได้เพราะตัวที่สร้างแคปซูลน่าจะเป็นตัว C แล้ว C มันตายไปแล้วโอเคไหมคะนี่เขาก็ถามว่าคำตอบมันคืออะไรล่ะการทดลองนี้ผู้ทดลองน่าจะมีสมมุติฐานอย่างไร 1. แคปซูลจำเป็นต่อการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียก็ตอนแรกแบคทีเรีย B ที่มันมีชีวิตมันก็ขยายพันธุ์โดยไม่มีแคปซูลนี่ถูกไหมข้อนี้ก็ตกไปถูกป่ะฮะข้อ 2. อาหารที่เลี้ยงแบคทีเรียนี้เหมาะกับชนิด B มากกว่าก็ไม่เห็นเลี้ยง C ที่มันมีชีวิตนี่ถูกไหมก็เอา C ที่ตายมาเลี้ยงอย่างเดียวนี่ก็ตกไปแบคทีเรียชนิด B น่าจะรับสารบางอย่างจากชนิด C มีผลต่อการสร้างแคปซูลถูกไหมฮะถูกค่ะน้องดูค่ะกลับไปค่ะเห็นไหมฮะ B เนี่ยที่มีชีวิตน่าจะได้บางอย่างจาก C
รับเข้าไปทำให้ B เนี่ยสร้างแคปซูลได้น้องรู้ไหมคะว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองของใครฮะเด็กม.6ทุกคนจะต้องรู้จักคนนี้อย่างแน่นอนค่ะเมนเดลผิดเลยค่ะเมนเดลนะคะเมนเดลก็คือเมนเดลอันนี้คือกริฟฟิตค่ะน้องรู้จักกริฟฟิตไหมฮะนี่เป็นการทดลองของกริฟฟิตเพื่อยืนยันว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมจริงๆเมนเดลไม่รู้นะคะว่าสารพันธุกรรมคืออะไรเมนเดลรู้แค่ว่าลักษณะเนี่ยต้องถ่ายทอดทำพันธุกรรมแต่เมนเดลมันรู้ไหมคะว่าอะไรถ่ายทอดมันไม่รู้หรอกค่ะถูกไหมฮะกริฟฟิตต่างหากที่เป็นคนบอกว่าสารบางอย่างเนี่ยนะที่ B ได้รับจาก C เนี่ยเรียกว่า transforming factor นะ transforming factor ก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้ B เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถูกไหมคะทีนี้ในปัจจุบันเราก็รู้แล้วค่ะว่า transforming factor นี้คือ DNA ถูกไหมฮะคือ DNA ที่น้องมีลักษณะแบบสวยงามวิไลแบบนี้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าน้องได้รับอะไรมาฮะ DNA ที่สวยงามมาจากคุณพ่อและคุณแม่ถูกไหมคะสวยงามวิไลใช่ไหมฮะทีนี้น้องหาถ้าเขาถามว่า1 2 3เนี่ยกลุ่มใดเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มใดเป็นกลุ่มทดลองในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทดลองอะไรก็ต้องมีกลุ่มควบคุมใช่ไหมคะคือ control group และ experiment group ก็คือกลุ่มทดลองกลุ่มไหนเป็นกลุ่มควบคุมคะน้องว่ากลุ่มไหนเป็น1ควบคุมคะมี1 2 3ค่ะน้องไม่ต้องคิดเยอะค่ะ1 2 3กลุ่มไหนเป็นกลุ่มควบคุมคะกลุ่ม1เป็นกลุ่มควบคุมกลุ่ม2ก็เป็นกลุ่มควบคุมใช่ไหมฮะมีกลุ่มควบคุมอยู่2อันถูกไหมฮะกลุ่มทดลองมีอยู่1อันกลุ่มทดลองจะมีหลายอันเลยค่ะใน1การทดลองก็ต้องมีกลุ่มเดียวถูกไหมคะโอเคง่ายไหมฮะน้องตอบข้อ3ง่ายไหมง่ายเอาคะแนนง่ายไหมง่ายกระจอกไหมตึงเฮ้ยจริงๆมันไม่ยากนะน้องรู้ป่ะเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีกับมันก่อนเนี่ยมันจะง่ายถ้าน้องมองทุกอย่างว่าโอเคชีวะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบชีวะคือชีวิตอะน้องถูกไหมฮะ biology is life ถูกไหมฮะชีวะคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปเข้าใจไหมฮะพอน้องสอบเสร็จเดี๋ยวน้องก็เลิกกับมันเองเข้าใจปะเพราะฉะนั้นพอชีวะคือชีวิตดึงมาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2ถามว่าจูนเป็นชาวประมงน้ำตื้นหากินทางจับปลามาหลายปีทีนี้นางจุนเนี่ยก็สังเกตว่าถ้าวันใดท้องฟ้ายามเย็นก่อนพบค่ำมีสีแดงจัดท้องฟ้ามีสีแดงนะฮะท้องฟ้ามีสีแดงก็จะจับปลาไม่ค่อยได้นะคะน้องจับปลาไม่ค่อยได้แต่ถ้าวันใดท้องฟ้าเป็นไงคะโปร่งโอ้จับปลาได้เต็มลำเลยจับปลาได้เต็มลำดังนั้นนางก็เลยสรุปว่าถ้าวันใดท้องฟ้าเป็นสีแดงไม่จับปลาหรอกเข้าใจไหมคะก็ไม่ออกจับปลาข้อมูลดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์กับข้อใดพี่ขอดอกจันดาราข้อนี้ไว้ก่อนเลยนะข้อนี้เป็นข้อสอบวิชาชีววิทยาเก่าแล้วปีที่แล้วเอาไปออกข้อสอบแกดเชื่อมโยงอะนะฮะจริงๆเป็นข้อสอบชีวะนะฮะเอาไปออกแกดปีที่แล้วเห็นไหมฮะข้อสอบก็ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาก็เราก็ทำไม่ได้ซ้ำไปซ้ำมาทำไม่ได้ซ้ำไปซ้ำมาเห็นไหมคะเขาก็ออกกันอยู่กันเองตึงถามว่าทำไมฮะ1เป็นเพราะว่าน้องจุ่นมีประสบการณ์ในการจับปลาดีกว่าคนอื่นๆมีคนอื่นๆมาเปรียบเทียบกับน้องจุ่นไหมฮะแล้วใครจะตอบฮะน้องใครตอบข้อนี้นี่ฮะน้องคอนซัลท์จิตแพทย์ด้วยนะคะเข้าใจไหมฮะโอเคข้อที่2จุ่นเป็นคนเชื่อโชคลางเกี่ยวกับท้องฟ้ามากคอนซัลท์ใครดีฮะก็จิตแพทย์อีกแล้วมันไม่น่าจะเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะทีนี้มาดู3กับ4ค่ะจุนมีปัญหาเกี่ยวกับการจับปลาเมื่อท้องฟ้ายามเย็นมีสีแดงจัดจึงขจัดปัญหาโดยการออกจับงดออกจับปลาเอ๊ะก็เกือบจะถูกเนาะนางก็มีปัญหาจริงๆอ่ะเพราะสีแดงจัดนางไม่ค่อยได้ปลาถูกไหมฮะก็เก็บไว้ในใจก่อนมาดูข้อ4ก่อนการสังเกตสภาพอากาศหลายๆครั้งควบคู่กับจำนวนปลาที่จับได้เป็นข้อสรุปให้จุนไม่ออกจากเรือน้องเป็นน้องต้องจะตอบ3หรือ4ฮะ
ตอบข้อ4แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะถ้าตอบข้อ3ทำไมไม่ถูกยังไงเพราะถ้าตอบข้อ3เนี่ยเราสนใจแค่วลีเดียวถูกไหมฮะถ้าตอบข้อ3น้องจะสนใจแค่บรรทัดที่2อันเดียวถูกไหมฮะแต่นี่คือวิทยาศาสตร์คือการอินทิเกรตน้องเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ตอบถูกไหมฮะปรากฏน้องพี่บอกทุกอย่างคือการอินทิเกรตเอารวมกันแล้วตอบน้องตอบถูกทุกข้อค่ะไม่เอาเลยน้องอย่างนั้นไม่ได้นะฮะโอเคข้อ2ผ่านไปนะดูข้อ3ต่อข้อ3ถามว่าเซลล์น้องรู้จักเซลล์ไหมฮะทุกคนต้องรู้จักเซลล์ไม่ว่าเด็กสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์หรือสายไสยศาสตร์ก็ตามแต่น้องก็ต้องรู้จักเซลล์คำว่าเซลล์เนี่ยน้องพี่ถามก่อนใครเป็นคนค้นพบเซลล์โรแบกเหรอคะโรเบิร์ตฮุกนะฮะโรเบิร์ตฮุกเป็นคนค้นพบเซลล์น้องรู้จักไหมฮะโรเบิร์ตฮุกคนนี้ที่เขาเอากล้องจุลทรรศน์ไปส่องอะไรคะไม้คอกที่บ้านเขาอะที่หลังบ้านเขามีเซลไมค์คอกอ่ะแล้วเขาก็พบว่าพอส่องปุ๊บมันเจอเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆจำนวนมากเลยใช่ไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเซลซึ่งคำว่าเซลเนี่ยแปลว่าห้องว่างเล็กๆนะเป็นห้องว่างหรือช่องว่างเล็กๆแบบนี้ฮะคือหนึ่งเซลฮะทีนี้เขาก็ถามว่าเซลของสิ่งมีชีวิตประเภทใดต่อไปนี้ที่ไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนหุ้มนิวเคลียสอยู่ทีนี้พี่ขออธิบายนิดนึงนะคะนิวเคลียร์เมมเบรนคืออะไรน้องเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมคะเราใช้ตัวนิวเคลียร์เมมเบรนเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเซลล์ออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะ1ก็คือโปรแคริโอติกเซลล์ถูกไหมฮะ2คือยูแคริโอติกเซลล์เอ๊ะแล้วแบ่งยังไงก็แบ่งอย่างนี้ค่ะเซลล์ไหนก็ตามที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเซลล์นั้นเรียกโปรแคริโอติกเซลล์นะอันนี้คือไม่มีแต่เซลล์ใดที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเราจะเรียกว่ายูแคริโอติกเซลล์โอเคไหมทีนี้เนื่องจากคำว่าโปรแคริโอติกเซลล์เนี่ยมันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะฉะนั้นเวลาน้องเจอในข้อสอบเขาอาจจะใช้คำว่าไม่มีนิวเคลียสได้ไหมใช้คำว่าไม่มีนิวเคลียสได้ไหมอีตัวโปรแคริโอตเนี่ยได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีเยื่อหุ้มเราก็เลยไม่รู้ว่าขอบเขตของนิวเคลียสมันอยู่ตรงไหนบางทีในข้อสอบใช้คำว่าไม่มีนิวเคลียสไม่ผิดนะเก็ตไหมหรือเขาจะใช้คำว่าสารพันธุกรรมลอยเป็นอิสระในไซโตพลาซึมก็ได้เพราะว่าน้องก็ต้องรู้ว่าสารพันธุกรรมอย่าง DNA เนี่ยมันต้องอยู่ในนิวเคลียสถูกไหมแต่ทีนี้พอไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสปุ๊บโอ้โหก็กระจายกันมั่วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น3เทอมนี้3คำนี้ใช้ได้เหมือนกันนะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีนิวเคลียสสารพันธุกรรมลอยอยู่ในไซโตพลาซึมโอเคไหมฮะคือเหมือนกันแต่ถ้ายูคาริโอติกเซลล์ก็คือมีพี่ถามว่าคนเราเป็นโปรคาริโอตหรือยูคาริโอตเก่งมากคนเราเป็นยูคาริโอตเพราะคนเราอยู่ในอาณาจักรอะไรน้องห้ามตอบนะคะอาณาจักรทวารวดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะมันเคยมีคนตอบจนพี่เงือบมาแล้วนะคะคนเราอยู่ในอาณาจักรอันนี้มาเรียใช่ไหมคะหรืออาณาจักรสัตว์นั่นเองแล้วถามว่าเอ๊ะมีอาณาจักรอะไรอีกไหมที่เป็นยูคาริโอตก็ได้แก่อาณาจักรพืชถูกไหมพืชก็เป็นยูคาริโอตอาณาจักรฟังใจน้องพวกฟังใจนี่คือสิ่งมีชีวิตพวกไหนเห็ดราถูกไหมคะเก่งมากพวกเห็ดราเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเห็ดเป็นผักนี่น้องตบปากมันฉีกเลยถูกไหมคะมันไม่ใช่ผักเห็ดมันเป็นเสือราถูกไหมฮะทีนี้อีกอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรโปรติสตาโปรติสตาคือสิ่งมีชีวิตพวกไหนน้องโปรติสตาคือพวกไหนพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวถูกไหมฮะได้แก่พวกอะไรบ้างอะมีบายูกินาพารามิเซียมพวกนี้ถูกไหมฮะหรือจะเป็นพวกสาหร่ายต่างๆสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลสาหร่ายสีทองนี้เข้าใจไหมฮะโอเคแต่ถ้าเป็นพวกที่มันเป็นโปรคาริโอตเนี่ยสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะอยู่ในอาณาจักรมอเนราสิ่งมีชีวิตพวกอาณาจักรมอเนราคือพวกไหนน้องพวกแบคทีเรีย
นะและสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินทีนี้พี่ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสาหร่ายของประเทศไทยหน่อยนะคะน้องประเทศไทยเป็นประเทศที่แปรศัพท์มาแล้วเป็นอะไรที่ให้เรายุ่งยากในการเรียนถ้าสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเนี่ยเป็นพวกเดียวกับแบคทีเรียถ้าสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีทองสาหร่ายสีน้ำตาลเป็นพวกเดียวกับอะมีบาพารามิเซียมแต่ถ้าเป็นสาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายข้าวเหนียวเป็นพืชเข้าใจไหมฮะถูกไหมฮะเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าสาหร่ายของไทยนี่ก็ยากแล้วนะฮะเข้าใจไหมฮะโอเคทีนี้ปิ้งป่องน้องจำไว้เลยนะฮะน้องเมมโมรีในส่วนที่ลึกที่สุดคือฮิปโปแคมปัสของน้องเนี่ยนะฮะว่าโปรคาริโอติกเซลล์เนี่ยจะมีออร์แกเนลอะไรไม่ได้เลยนอกจากไรโบโซมมาเถอะสีแดงก็ได้ไรโบโซมแบบ 70S เท่านั้นนะคะไรโบโซม 70S คือไรโบโซมขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นยูคาริโอตจะมีไรโบโซมกี่ S น้องมี70ก็ต้องมีคำตอบ 71 นะเว้ย 80S นะคะจำไว้เลยนะคะน้องโปรคาริโอติกเซลล์มีไรโบโซม 70Sออร์แกเนลอย่างอื่นไม่มีเลยค่ะไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์กอนจีบอดี้ไลโซโซมอะไรไม่มีทั้งนั้นแต่ยูคาริโอตไลโบโซม 80S แล้วมีออร์แกเนลได้ทุกอย่างเข้าใจไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นน้องว่าน้องควรจะตอบอะไรดีฮะเอ๊ะพวกไหนที่ไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนหุ้มอ้าวพี่ก็บอกแล้วมันต้องอยู่ในคิงดอมมอนเนราคือพวกแบคทีเรียตัวไหนเป็นแบคทีเรียพวกเดียวกับแบคทีเรียตอบสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเก่งมากน้องแล้วถ้าเกิดเม็ดเลือดแดงของกบล่ะน้องปกติเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะเวลาที่เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันโตเต็มที่เนี่ยนิวเคลียสมันจะหายไปเข้าใจไหมมันจะไม่มีนิวเคลียสเม็ดเลือดแดงที่สร้างจากไข่กระดูกเนี่ยนะไข่กระดูกอย่างเงี้ยตรงนี้มีกระดูกมันโตเต็มที่มันจะไม่มีนิวเคลียสเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะแต่ถ้าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างกบอย่างเขียดอย่างตะปาดอย่างเงี้ยมันก็ยังมีตลอดชีวิตเข้าใจไหมคะแต่ก็มีกบชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นไงฮะโตขึ้นมาแล้วเป็นเลือดแดงก็อาจจะไม่มีนิวเคลียสได้นะคะอันนี้เคยเล่นไปหรือเปล่าเคยเล่นไปแล้วนะกบสุวรรณันน้องโตเต็มที่พระสุวรรณันเลี้ยงลูกได้นมเข้าใจไหมคะอาจจะเป็นนมผงนมกล่องอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าเป็นพวกยูกิน่ากับสาหร่ายสีน้ำตาลก็พวกเดียวกันใช่ไหมคะพวกโปรตีสตาร์ถูกไหมคะแค่น้องรู้ว่าอาณาจักรไหนอยู่ในอะไรเนี่ยน้องก็น่าจะทำข้อสอบได้แล้วเพราะว่าอย่างเนี้ยอยู่ในอาณาจักรเดียวกันน่ะมันไม่มีทางที่จะตอบได้อยู่แล้วเข้าใจไหมคะเพราะถ้าตอบข้อนี้เขาถามอ้าวแล้วข้อนี้ล่ะเก็ตปะมันก็ตัดทิ้งได้ชัวร์อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะไม่ยากนะฮะโอเคต่อไปข้อที่4ถามว่าเซลล์ชนิดหนึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้าง A นะฮะโครงสร้าง A เนี่ยมีลักษณะเป็นเยื่อบาง2ชั้นค่ะเป็นเยื่อบางๆ2ชั้นบางส่วนเนี่ยก็จะมีเม็ดเล็กๆติดอยู่จำนวนมากทำไมพี่ต้องทำเสียงสูงนั่นล่ะคะนะให้แม่พี่ตกใจเล่นค่ะเม็ดเล็กๆจำนวนมากเกาะอยู่ที่ผิวของมันนะบางตอนของโครงสร้างนี้โครงสร้าง A เนี่ยนะฮะก็ไปติดกับโครงสร้าง B บ่อยเอ๊ะซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อ2ชั้นเหมือนกันตึงๆแต่มีช่องเล็กๆอยู่ทั่วไปเขาถาม A กับ B คืออะไรถ้าน้องไม่เคยเรียนเรื่องเซลล์มาอย่างเงี้ยน้องจะงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะเช่นน้องไปหน้าปากซอยแล้วน้องเอาคำถามเนี้ยไปถามป้าป้อมที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปากซอยที่บ้านป้าป้อมอาจจะเอากระชอนลูกก๋วยเตี๋ยวฟาดหัวเราใช่ไหมฮะแต่เราเป็นผู้ที่ได้เรียนมาแล้วถึงแม้จะลืมไปแล้วก็ตามแต่เนี่ยเราก็น่าจะต้องรู้หนึ่งไรโบโซมหรือเปล่าน้องไรโบโซมเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มไหมคะไม่มีค่ะไรโบโซมเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มลักษณะของไรโบโซมเนี่ยเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้ค่ะไม่มีเยื่อหุ้มนะไรโบโซมไม่มีเยื่อหุ้มเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าจะตอบไรโบโซมนะคะข้อ1ก็เป็นอันตกไปข้อ2ไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเนี่ยนะฮะเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นแต่ทีนี้ลักษณะของไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเป็นแบบนี้และอีโครงสร้าง A เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีเม็ดเล็กๆไปเกาะที่เยื่อถูกไหมคะไม่มีค่ะไม่มีอะไรไปเกาะมันนะฮะ
เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตกไปได้เหลือ3กับ4วัดใจกันดีกว่าน้องตอบอะไรตอบอะไรฮะ1กับ2ไม่อยู่แล้วนี่ฉันตัดให้ตั้ง2ข้อแล้วกี่คิดเยอะสิหลังก็4 3 3 3 3 3ไม่มีใครคิดต่างนะฮะไม่มีใครคิดต่างเลยเหรอฮะตอบข้อ3ถูกต้องเหตุผลเพราะอะไรตอบ3ฮะเพราะว่าอะไรฮะมาดูกันนะคะเป็นร่างแห่เอนโดพลาซึมหรอแล้วเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรอจริงหรือเปล่ากลับไปดูโครงสร้าง A นะเมื่อกี้น้องบอกอะไรโครงสร้าง A เป็น ER ใช่ไหมฮะร่างแห่เอนโดพลาซึมแล้วโครงสร้าง B เป็นอะไรนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมฮะนิวเคลียร์เมมเบรนโครงสร้าง A เป็นเยื่อบางๆลักษณะ2ชั้นจริงๆแล้วเนี่ย ER เนี่ยมันเป็นเยื่อหุ้มที่มีเยื่อหุ้มแค่ชั้นเดียวนะฮะแต่ว่าทำไมเราถึงเห็นเป็นเยื่อบางๆ2ชั้นเพราะ ER มีลักษณะเป็นท่อเข้าใจไหมฮะมีลักษณะเป็นท่อจริงๆอ่ะมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวแหละแต่พอเป็นท่อพอวิ่งไปก็ต้องวิ่งคู่ขนานกันแบบนี้พอส่องในกล้องจุลทรรศน์จึงเห็นเป็นเยื่อบาง2ชั้นแต่จริงๆเยื่อหุ้มแค่ชั้นเดียวแล้ว ER เนี่ยมันก็มีเม็ดเล็กๆเกาะอยู่อีตัวเม็ดเล็กๆเกาะอยู่ที่ ER เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนั่นเองน้องจริงๆคือไรโบโซมนั่นเองถูกไหมน้องจำได้ไหม ER แบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดขรุขระกับชนิดเรียบถ้า ER ชนิดขรุขระคือมีเม็ดไรโบโซมไปเกาะถ้า ER ชนิดเรียบคือไม่มีอะไรไปเกาะแสดงว่าณตอนนี้เขาพูดถึง ER ตรงนี้เป็น RER นั่นเองถูกปะเป็น RERที่อยากว่า RER ทำหน้าที่อะไรตึงๆ RER ทำหน้าที่อะไรไรโบโซมทำหน้าที่อะไรสร้างโปรตีนเพราะฉะนั้นไรโบโซมเกาะที่ ER เป็นท่อลำเลียงจึงสร้างโปรตีนส่งออกไปใช้นอกเซลล์แล้วถ้า SER ล่ะถ้าไม่มีไรโบโซมมาเกาะ SER ทำหน้าที่อะไร SER จะทำหน้าที่ใหญ่ๆ2อย่างก็คือ1ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษเพราะฉะนั้นน่าจะพบ SER เยอะที่เซลล์อะไรไม่ใช่เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคไม่ได้กำจัดสารพิษน้องต้องแยกคำว่าเชื้อโรคจากสารพิษให้ได้ที่ไหนที่มีการกำจัดสารพิษในร่างกายอวัยวะไหนของน้องก็ตอบเซลล์ตับแค่นั้นเองไม่เห็นจะยากเลยน้องอย่าไปคิดเยอะทุกอย่างมันอยู่ในร่างกายของเราไม่ต้องไปคิดนอกข้างนอกเลยมันอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดเลยอีนี่แหละค่ะเรื่องตัวเองเนี่ยหนูไม่รู้นะโอเคทีนี้ตึงๆอันที่2นอกจากกำจัดสารพิษแล้วอันที่2คือสร้างสเตียรอยนะสร้างสารพวกสเตียรอยนะฮะที่เขาบอกว่าบางตอนของโครงสร้าง A เนี่ยไปติดต่อกับโครงสร้าง B ซึ่งมีเยื่อ2ชั้นอ้าวนี่ไงเป็นนิวเคลียสใช่ไหมเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็มี2ชั้นถูกไหมฮะแล้วมีช่องเล็กๆอยู่ทั่วไปบนนี้มันจะมีช่องเล็กๆช่องเล็กๆตรงนี้เรียกว่านิวเคลียร์พอนะเป็นรูเล็กๆที่นิวเคลียสเป็นทางผ่านเข้าออกของสารถูกไหมฮะมันก็ต่อกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ3เมื่อกี้ง่ายไหมฮะง่ายเนาะตึงข้อที่5ดีกว่าอ้าวถามแล้วออร์แกเนลใดมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวน้องฮะพี่เป็นอะไรฮะพี่สอนก่อนออร์แกเนลเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันอันที่1คือไม่มีเยื่อหุ้มออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มได้แก่อะไรบ้างอันที่1เลยน้องปิ้งป่องปิ้งป่องมาเลยไรโบโซมไม่มีเยื่อหุ้มค่ะ 70S ก็อยู่ในโปรคาริโอต 80S ก็อยู่ในยูคาริโอตอย่างนี้อันที่2คือเซนทริโอเซนทริโอเป็นออร์แกเนลที่พบเฉพาะในสัตว์เท่านั้นนะคะเป็นออร์แกเนลที่พบเฉพาะในสัตว์เท่านั้นทำหน้าที่ในการสร้างเส้นใยสปินเดิลนะช่วยในการแบ่งเซลล์นะคงคุ้นๆส่วนไรโบโซมก็สร้างโปรตีนเนาะอันที่3คือไซโตสเกเลตันคือโครงกระดูกของเซลล์เป็นส่วนที่ทำให้เซลล์เนี่ยมันสามารถคงรูปแล้วก็คงรูปร่างอยู่ได้ถ้าเราทำลายไซโตสเกเลตันซะเหมือนกับกระดูกอะน้องถ้าเราทำลายกระดูกของเซลล์เซลล์จะอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมฮะเซลล์จะแตกออกแล้วก็จะแบบสลายตัวเข้าใจไหมคงรูปไม่ได้ตัวไซโตสเกเลตันมีอยู่3อย่างด้วยกันอันที่1คือไมโครฟิลาเมนต์นะอันที่2คืออะไรคืออินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์
ิลาเมนต์และอันที่3คือไมโครทูบูนะเป็นหลอดโปรตีนฮะอันนี้ก็คือออร์แกเนลที่มันเป็นไงฮะไม่มีเยื่อหุ้มทีนี้ต่อไปถ้าเกิดมีเยื่อหุ้ม1ชั้นนะมีเยื่อหุ้ม1ชั้นได้แก่อะไรบ้างอันที่1คือ ER เมื่อกี้ที่พี่บอกไปนะเป็น ER ที่บอกไปเมื่อกี้ทีนี้ตัว ER เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คืออะไรฮะตัว ER ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือ SERกำจัดสารพิษสร้างสเตียรอยด์และ RER ที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วส่งออกไปใช้นอกเซลล์นะอันที่2คือกอนจิบอดี้กอนจิบอดี้กอนจิบอดี้เนี่ยมีหลายชื่อนะคะน้องจะเรียกกอนจิคอมเพล็กซ์กอนจิแอปพาราตัสก็ได้หรือเรียกดิไทโอโซมก็ได้ตรงนี้ทำหน้าที่อะไรจริงๆแล้วกอนจิบอดี้เนี่ยจะต่อกับ ER ก็คือพอ ER RER มันสร้างโปรตีนมาปุ๊บกอนจิบอดี้ก็จะรับโปรตีนมาแล้วเติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะฮะแล้วก็แพ็คเกจในรูปที่สวยงามเหมือนไปรษณีย์อะค่ะน้องเวลาน้องไปไปรษณีย์น้องก็ต้องเอาของลงกล่องติดเทปติดอะไรอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก่อนที่จะส่งออกนอกเซลล์คือทำให้แพ็คเกจผลิตภัณฑ์มันสวยงามก่อนเนี่ยฮะแล้วก็ให้ส่งออกไปนะฮะตึงตึงต่อไปคือไลโซโซมไลโซโซมนี่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้นตัวไลโซโซมตรงนี้ค่ะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคนะที่น้องบอกพี่กำจัดเชื้อโรคเพราะฉะนั้นตรงนี้จะพบมากในเซลล์เม็ดเลือดขาวนะอีเรื่องเซลล์เนี่ยน้องๆที่เรียนนะคะทั้งสายวิทย์สายศิลป์เนี่ยต้องเรียนเหมือนกันนะคะแต่สายวิทย์อาจจะเรียนลึกหน่อยแต่สายศิลป์อย่างไรก็ตามต้องเอาหน้าที่พวกนี้ไปสอบโอเน็ตอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทุกคนนะฮะตึงแวต่อไปก็จะเป็นแวคคิโอแวคิโอมีลักษณะเหมือนกับห้องเก็บของอะค่ะเป็นถุงบรรจุสารเป็นถุงขนาดใหญ่บรรจุสารต่างๆเก็บอาหารเก็บของเสียเก็บอากาศเก็บเม็ดสีเก็บทุกอย่างในนี้เก็บสมบัติอยู่ในนี้นะคะและอันสุดท้ายคือเปอร์ร็อกซีโซมเปอร์ร็อกซีโซมเนี่ยเป็นออร์แกเนลที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษจำพวกไฮโดรเจนเปอร์ร็อกไซด์ตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเป็นสารพิษที่เกิดจากการหายใจโดยใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องกำจัดออกเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนถูกไหมฮะก็ต้องมีเปอร์ออกซีโซมกำจัดออกนะฮะต่อไปถ้าเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มกี่ชั้นฮะ2ชั้น2ชั้นมีแค่2ตัวเท่านั้นน้อง2ชั้นมีแค่2ตัวเท่านั้นคือคลอโรพลาสต์ที่พบในเฉพาะเซลล์พืชถูกไหมฮะและไมโตคอนเดรียนะคลอโรพลาสต์แล้วก็ไมโตคอนเดรียทีนี้อีสองอันนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวคลอโรพลาสต์กับไมโตคอนเดรียเนี่ยมันมี DNA เป็นของตัวเองมี DNA เป็นของตัวเองค่ะแต่ DNA เนี่ยจะเป็น DNA รูปวงแหวนซึ่งเหมือนในแบคทีเรียนะเหมือนในโปรคาริโอตอันที่2มี RNA เป็นของตัวเองด้วยอันที่3มีไลโบโซมเป็นของตัวเองด้วยแต่เป็นไลโบโซมแบบ 70S ซึ่งก็เหมือนกับโปรคาริโอตเพราะงั้นเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพอมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไปศึกษาก็พบว่าคลอโรพลาสต์กับไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเพิ่มจำนวนได้ด้วยตัวเองคือมันแบ่งตัวเองได้เลยอะแล้วอะไรก็ตามที่มันสามารถแบ่งตัวเองได้นั่นคือสิ่งมีชีวิตถูกมั้ยเก็ทป่ะคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตคือการสืบพันธุ์คือการเพิ่มจำนวนได้เพราะฉะนั้นเขาก็อ้าวก็อีสองตัวนี้มันเพิ่มจำนวนเองได้นี่ในเมื่อตัวอื่นๆน่ะทำไม่ได้เลยเข้าใจไหมเขาก็เลยสงสัยว่าอีสองตัวนี้น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนก็เลยตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาว่าทฤษฎีซิมไบโอซิสก็บอกว่าจริงๆคลอโรพลาสต์เนี่ยเคยเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมาก่อนแล้ววันนึงเนี่ยมันก็โดนเซลล์พืชเนี่ยฮุบเข้ามาแล้วก็กินเข้ามาเข้าใจไหมฮะก็อยู่ร่วมกันจนถึงทุกวันเนี่ยในขณะเดียวกันไมโตคอนเดรียเมื่อก่อนเป็นแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งเลยแล้วโดนเซลล์พืชเซลล์สัตว์เนี่ยกินเข้ามาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งมาถึงทุกวันนี้เข้าใจไหมเออนี่ก็คืออันเนี้ยยังไงก็ต้องจำเลยนะจำให้ได้ละอีไม่มีเยื่อหุ้ม1ชั้น2ชั้นเนี่ยถามแน่นอนชอบถามมากออร์แกเนลใดไม่มีเยื่อหุ้มออร์แกเนลใดเยื่อหุ้ม1ชั้นออร์แกเนลใดเยื่อหุ้ม2ชั้นอย่างเงี้ยถามง่ายๆแค่นี้น้องจะปล่อยให้1คะแนนหลุดมั้ยฮะอย่าให้มันลอยนวลนะฮะเพราะฉะนั้นน้องจะตอบอะไรคะตึงๆตึงๆ
ออร์แกเนลใดที่มีเยื่อหุ้มเพียงชั้นเดียวคือมีเยื่อหุ้มเพียง1ชั้นเท่านั้นไลโซโซมเยื่อหุ้มกี่ชั้นชั้นเดียวก้อนจีคอมเพล็กซ์เยื่อหุ้มกี่ชั้นชั้นเดียวตอบยังตอบเลยอ่ะแล้วถามว่าทำไมไม่ตอบข้อ2ก้อนจีคอมเพล็กซ์เยื่อหุ้มกี่ชั้นนะชั้นเดียวไรโบโซมเยื่อหุ้มกี่ชั้นไม่มี0ชั้นไลโซโซมเยื่อหุ้มกี่ชั้นชั้นเดียวไมโตคอนเดรียเยื่อหุ้มกี่ชั้น2ชั้นไรโบโซมเยื่อหุ้มกี่ชั้นไม่มี ER เยื่อหุ้มกี่ชั้นชั้นเดียวนะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าอะไรที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์โอเคไหนที่พบในเฉพาะในเซลล์สัตว์ไลโซโซมนะฮะไลโซโซมกับเซนทริโอเป็นออร์แกเนลที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ส่วนคลอโรพลาสต์ก็เป็นออร์แกเนลที่พบเฉพาะในเซลล์พืชอันนี้ก็ต้องจำนะจ๊ะหนูง่ายมากปิงปองนี่ไงเขาก็มาถามแล้วถามว่าข้อใดอธิบายทั้งคลอโรพลาสต์และไมโตคอนเดรียได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนั่นหมายความว่าลักษณะกอขอคองอต้องเป็นลักษณะที่พบร่วมกันทั้งคลอโรพลาสต์และไมโตคอนเดรียกอเพิ่มจำนวนได้คลอโรพลาสต์เพิ่มจำนวนได้ไหมได้ไมโตคอนเดรียเพิ่มจำนวนได้ไหมได้เพราะฉะนั้นต้องมีกอไก่แน่นอนปรากฏว่าเป็นไงคะทุกช้อยมีกอไก่ขอบคุณมากค่ะนะฮะโอเคข้อ2มีเยื่อหุ้ม2ชั้นคลอโรพลาสต์เยื่อหุ้ม2ชั้นไหมฮะ2ชั้นไมโตคอนเดรีย2ชั้นไหม2ชั้นเพราะฉะนั้นต้องมีขอไข่นะตัดข้อ1ได้นะข้อ3ไอ้ข้อคอควายมี DNA เป็นองค์ประกอบคลอโรพลาสต์มี DNA มั้ยมีไมโตคอนเดรียมี DNA มั้ยมีเพราะฉะนั้นถูกตัดข้อ2ทีนี้ DNA เนี่ยน้อง DNA มีลักษณะเป็นแบบนี้นะ DNA เป็นวงแหวนแบบนี้นะฮะแบบนี้เรียก circular DNA ซึ่งเป็นลักษณะของโปรคาริโอตนะลักษณะของโปรคาริโอตข้ององูสังเคราะห์ ATP จากวัฏจักรเครปหรือเครปไซเคิลวัฏจักรเครปนี่เกิดขึ้นที่ไหนน้องวัฏจักรเครปเกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดรียนะฮะอันนี้น้องๆสายวิทย์ต้องรู้นะฮะวัฏจักรเครปเกิดเฉพาะในไมโตคอนเดรียเท่านั้นนะฮะส่วนคลอโรพลาสต์ไม่ได้เกิดวัฏจักรเครปนะฮะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วมันสร้าง ATP ได้เหมือนกันไหมสร้างได้นะฮะ ATP เนี่ยกระบวนการที่สร้าง ATP เราเรียกว่าฟอสฟอริเลชันแต่จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าไมโตคอนเดรียเนี่ยจะสร้าง ATP โดยกระบวนการหายใจระดับเซลล์คือ cellular respiration คือการหายใจระดับเซลล์การหายใจระดับเซลล์ก็คือการสลายสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานออกมานั่นเองเช่น1น้ำตาลกลูโคสเข้าไปในร่างกายเข้าไปในเซลล์ของเราเนี่ยมันจะสลายออกมาได้36ถึง38 ATP อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันพืชเนี่ยจะสามารถสร้าง ATP ได้เหมือนกันแต่การสร้าง ATP ของพืชเนี่ยจะเกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์แสงเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ3เท่านั้นเพราะว่าข้ององูพบเฉพาะไมโตคอนเดรียนะก็เลยตอบข้อ3โอเคงงไหมฮะไม่งงนะฮะน้องอย่างงงนะฮะน้องเวลาเรียนเนี่ยน้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องติดใจจดจ่ออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามคิดตามเข้าใจไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ได้เองอ่ะคือบางอย่างถึงแม้ไม่เคยเรียนเนี่ยถ้าฟังเดี๋ยวมันก็จะมีคอนเซปต์มีไอเดียขึ้นมานะฮะน้องเรียนแล้วก็ต้องให้มันได้นะฮะเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเรียนไปแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยพ่อแม่พี่ก็จะเดือดร้อนถูกไหมฮะพ่อแม่พี่ก็จะเดือดร้อนได้เข้าใจไหมฮะแม่พี่ก็นั่งดูอยู่ใช่ไหมฮะโอเคถ้ายุงจากประชากรเชียงใหม่อุ้ยสวยค่ะอันนี้ยุงอู้กำเมืองนะคะยุงอู้กำเมืองและปัตตานีอันนี้ก็แหล่งใต้เลยใช่ไหมคะเอ๊ะหมายความว่าไงเนี่ยจริงๆเนี่ยข้อเนี้ยพี่อ่านประโยคแรกพี่ก็รู้แล้วค่ะพี่อ่านแค่ยุงจากประชากรเชียงใหม่และ
ปัตตานีพี่ก็รู้แล้วค่ะว่า2อันนี้มันเป็นไงคะมันต่างสปีชีส์กันทำไมพี่ถึงรู้ฟังให้ดีค่ะพี่เห็นคำว่าประชากรที่ตอบเลยค่ะมันมี2ประชากรคือประชากรเชียงใหม่กับประชากรปัตตานีคืออย่างนี้คำว่าประชากรหรือ population เนี่ยนะคำว่าประชากรเนี่ยจะหมายถึงอะไรหมายถึง single species คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว single species คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวตั้งแต่2ตัวขึ้นไปบวกกับที่อยู่อาศัยว่ามันอยู่ที่ไหนนะแล้วก็บวกกับเวลาทีนี้เนี่ยคือประชากรน้องจะเห็นเลยว่าประชากรเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามีเชียงใหม่และปัตตานีแสดงว่ามี2ประชากรถูกไหมแสดงว่าอี2ตัวนี้คนละสปีชีส์เลยเป็นยุงคนละสายพันธุ์เข้าใจไหมเขาก็ถามอีกว่าก็มีรูปร่างทางสันฐานวิทยาเนี่ยคล้ายกันมากมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันเลย4คู่เท่ากันเลยตัวอย่างยุงจากทั้ง2แห่งเนี่ยก็เอามาผสมพันธุ์กันในห้องปฏิบัติการนี่คนเรานี่ก็ช่างนะได้ลูกผสม F1 ถ้าอ่านประโยคแรกไม่เข้าใจดูประโยคสุดท้ายก็บอกแล้วค่ะลูก F1 ไม่สามารถผสมพันธุ์ต่อได้ไม่สามารถผสมพันธุ์ต่อไปได้หมายความว่าไงหมายความว่าอย่างนี้น้องปกติแล้วสิ่งมีชีวิตที่เราจะบอกว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอยู่2อย่างด้วยกันใหญ่ๆก็คือ1ก็คือผสมพันธุ์กันแล้วลูกต้องไม่เป็นหมันเข้าใจไหมฮะ1คือผสมพันธุ์กันได้แล้วลูกเนี่ยไม่เป็นหมันก็คือสามารถที่จะเผยแพร่เผ่าพันธุ์ตัวเองได้ต่อไปอีกเนี่ยไม่เป็นหมันเช่นอะไรเช่นแมวกับแมวเนี่ยผสมพันธุ์กันลูกกันได้แมวนะลูกก็ไปออกหลานออกเหลนออกหลนต่อไปแต่ว่ายกตัวอย่างที่มันคนละสปีชีส์กันอย่างเงี้ยเนาะเช่นน้องรู้จักตัวล่อมั้ยถ้าเอาม้ากับลาเนี่ยมาผสมพันธุ์กันแล้วได้ลูกก็คือล่อแต่อีตัวล่อเนี่ยมันเป็นหมันถูกมั้ยฮะมันไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่าอ๋อม้ากับลาเนี่ยอยู่คนละสปีชีส์กันแต่อาจจะอยู่ในจีนัสเดียวกันก็คือใกล้กันถูกไหมฮะหรือไลเกอร์อย่างเงี้ยก็เกิดจากไลออนกับไทเกอร์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเสือกับสิงโตผสมกันปุ๊บอีไลเกอร์เป็นหมันอย่างเงี้ยเป็นต้นคือกลไกเนี้ยนะคะเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติโดยปกติสิ่งมีชีวิตที่เป็นหมันเนี่ยมักจะเอาลักษณะที่ไม่ดีมาไว้กับร่างกายตัวเองธรรมชาติก็เลยต้องกำจัดว่าไม่ให้เอาลักษณะที่ไม่ดีตรงนี้สืบต่อไปได้ก็เลยทำให้เป็นหมันอย่างถ้าในมนุษย์อย่างเช่นแบบปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยธรรมชาติก็ทำให้เป็นหมันถูกไหมคนที่เป็นปัญญาอ่อนจะได้ไม่เอายีนปัญญาอ่อนที่ผิดปกติไปให้คนอื่นถูกไหมฮะหรือคนที่เป็นโรคมีความผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซมเช่นอาจจะเป็นเทอร์โนซินโดมไคเฟเตอร์ซินโดมพวกเนี้ยพวกนี้ก็ต้องเป็นหมันให้หมดเลยถูกไหมฮะเพื่อเป็นการที่แบบให้มันมีแต่ยีนดีๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะอันที่2เนี่ยก็คือโครโมโซมต้องเท่ากันนะโครโมโซมต้องเท่ากันอันนี้คือถึงจะบอกว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันได้ทีนี้พอย้อนกลับไปดูปุ๊บเป็นไงฮะพอย้อนกลับไปดูข้อนี้ปุ๊บโครโมโซมเท่ากันก็จริงแต่คุณสมบัติอีกข้อนึงอ่ะรูปมันเป็นหมันมันไม่ผ่านเพราะนั้นเราก็เลยว่ามันอยู่ต่างสปีชีส์กันเก็ทมั้ยทีนี้น้องเห็นคำนี้น้องจะเห็นคำว่าสับสปีชีน้องสงสัยไหมอ้าวพี่ที่หนูเข้าใจมาคือสปีชีมันก็ต่ำที่สุดแล้วนี่สปีชีคือชนิดเดียวกันถูกไหมนี่สับแปลว่าใต้มีใต้กว่าสปีชีก็มีฮะคำว่าสับสปีชีเนี่ยคือต่างเชื้อชาติกันนั่นเองสามกับสองเนี่ยความหมายเดียวกันเช่นพี่กับสามีพี่ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเนี่ยเป็นสปีชีเดียวกันแต่อยู่ต่างสับสปีชีกันเข้าใจไหมคือเขาเป็นยุโรปเขาเป็นคอเคเชียนเราเป็นเอเชียถูกไหมเป็นพวกมองโกลอยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพวกมองโกลอย่างเงี้ยเขาเรียกต่างเชื้อชาติเป็นต่างสับสปีชีส์กันอย่างงี้เป็นต้นนะคะโอเคตึงข้อ8การกำจัดของเสียที่เป็นของเหลวโดยเฟรมเซลล์นะ
เฟรมเซลล์เนี่ยนะคะเป็นเซลล์เฟรมแปลว่าอะไรเป็นแบบเปลวไฟใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าเฟรมเซลล์เพราะลักษณะมันคล้ายๆกับเปลวไฟเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายที่พบในหนอนตัวแบนน้องยกตัวอย่างหนอนตัวแบนให้พี่ได้ไหมคะเช่นอะไรคะหนอนตัวแบนน้องเคยเห็นหนอนตัวแบนใช่ไหมเช่นอะไรบ้างนะพานาเรียใช่ป่ะอะไรอีกอ่ะพยาธิใบไม้ในตับถูกไหมพยาธิใบไม้อะฮะน้องจะในตับในปอดก็ได้หมดอะฮะนะมีอะไรอีกฮะพยาธิตัวตืดเงี้ยน้องเคยกินไหมบางคนอาจจะเผลอกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะพยาธิตัวตืดทีนี้เขาก็ถามแค่ว่าถ้าน้องรู้ว่าเฟรมเซลล์เป็นอวัยวะขับถ่ายของหนอนตัวแบนเขาก็ถามว่าหนอนตัวแบนมีลักษณะยังไงใครจะไปต่อฟองน้ำไหมล่ะฟองน้ำก็คือฟองน้ำถูกไหมคะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีตัวหนอนตัวแบนเนี่ยมันอยู่ในอาณาจักรอะไรนะอาณาจักรสัตว์ถูกไหมแต่อยู่ในไฟลัมเลยค่ะแพนที่เฮลมินเทสถูกไหมคิงดอมอนิมาเรียไฟลัมแพนที่เฮลมินเทสถูกไหมแต่อีฟองน้ำเนี่ยมันอาณาจักรสัตว์ก็จริงแต่มันเป็นพอริฟอราถูกไหมเป็นพวกที่ลำตัวมีรูพุนเพราะฉะนั้นถ้าพี่รู้ว่าพี่ตัด1ได้พี่ก็ตัดข้อ4ได้เช่นกันถูกไหมเพราะว่าข้อ4บอก1และ2นี่เพราะฉะนั้นก็เหลือ2กับ3หนอนตัวแบนนี่เยื่อกี่ชั้น3ชั้นเก่งมากพี่ได้ยินเสียงตอบในใจนะ3ชั้นเก่งมากน้องจำไว้เลยน้องเรียนอาณาจักรสัตว์เนี่ย9อาณาจักรเนี่ยมีอาณาจักรเดียวเท่านั้นคือพอลิฟอราที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นอีก8อาณาจักรที่เหลือ3หมดเลยเก็ทปะนะอย่างคนก็เนื้อเยื่อ3ชั้นเก็ทมั้ยเพราะฉะนั้นมีแค่อันนี้ตัวเดียวฟองน้ำตัวเดียวที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นโอเคติ๊งปองได้เนาะต่อไปข้อ9มีพืชมาให้ละมีพืชมาให้อยู่5ประเภทด้วยกันไปดูก่อนว่าเขาถามอะไรเขาถามว่าพืชประเภทใดน่าจะเป็นพวกเดียวกันเขาหาพวกเดียวกันโอเคกลับไปอันที่1ดูก่อนเลยพืชประเภทที่1พี่ดูตรงไหนก่อนปกติพืชที่เราเรียนทั้งหมด9ไฟลัมเนี่ยนะ9ไฟลัมหรือ9ดิวิชันเนี่ยไฟลัมแรกพวกไบโอไฟต้าคือพืชไม่มีท่อลำเลียงนอกนั้น2ถึง8มีท่อลำเลียงหมดเลยเก็ทมั้ยเพราะฉะนั้นอีตรงนี้ไหนไม่มีท่อลำเลียงใช่มั้ยมีตัวเดียวถูกมั้ยน้องอ้าวไม่ใช่มีตัวเดียวมี2ตัวบางทีพี่ลืมบอกบางทีเขาบอกว่าไม่มีท่อลำเลียงเนี่ยมันอาจจะมีแต่เป็นท่อลำเลียงที่ไม่แท้จริงก็ได้นะอย่างเช่นพวกเฟิร์นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูกันก่อนพวกไม่มีท่อลำเลียงแต่ว่าปรากฏว่าโอเคไม่มีดอกเหมือนกันไม่มีเมล็ดเหมือนกันไม่มีท่อลำเลียงเหมือนกันมาดูตรงนี้ฮะไม่มีใบรากลำต้นใบอย่างแท้จริงแต่อีตรงนี้มีใบมีรากมีลำต้นแล้วเพราะฉะนั้นน้องก็คงรู้ว่าอีตัวที่3เนี่ยอีตัวที่ไม่มีอะไรเลยมันน่าจะเป็นพวกชั้นต่ำที่สุดถูกไหมฮะถูกไหมฮะชั้นต่ำที่สุดก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรที่ไฟลัมที่ต่ำที่สุดคือไบโอไฟต้าก็คือพวกมอสพวกเฟิร์นพวกลิเวอร์เวิร์ดพวกฮอนเวิร์ดคงเคยได้ยินถูกไหมพวกนี้วิวัฒนาการมาจากสาหร่ายสีเขียวน้องจำได้ไหมสาหร่ายสีเขียวอยู่ในพวกไหนอยู่ในโปรติสต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นพืชวิวัฒนาการมาจากโปรติสนั่นเองอาณาจักรพืชวิวัฒนาการมาจากอาณาจักรโปรติสต้าเข้าใจไหมโดยสาหร่ายสีเขียวเป็นสาหร่ายที่ชั้นสูงที่สุดของพวกนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นพืชที่ชั้นต่ำที่สุดของพวกนี้เก็ทป่ะก็คือไบโอไฟต์ทีนี้ถ้าพวกนี้ล่ะก็ไม่มีท่อลำเลียงอีกแล้วแต่มีรากลำต้นใบพวกนี้เป็นพวกเฟิร์นค่ะเป็นเทโรไฟต้ามีใบละเขียนมีตัว P แต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านเทโรไม่ออกเสียงตัว P นะฮะทีนี้ก็มาดูต่อปรากฏว่าเป็นไง1 4 5มาดูค่ะจะเห็นว่าอันนี้มีดอกแสดงว่าเป็นพืชดอกถูกมั้ยอันนี้ก็พืชดอกนี่อันนี้ไม่มีดอกอีนี้ไม่มีคู่แล้วถูกมั้ยอีนี้พี่ตัดทิ้งได้เลยถูกป่ะทีนี้พืชมีดอกแสดงว่า1กับ5เนี่ยพืชมีดอกคือไฟลัมสุดท้ายก็คือแองจิโอสเปิร์มนะพวกนี้แสดงว่าอยู่ในไฟลัมแอนโทรไฟต้า
1กับ5อยู่ด้วยกันแน่นอนถ้าน้องรู้ว่าพืชมีดอกคือไฟลัมเดียวเนี่ยน้องก็ตอบได้แล้วเห็นเขาว่ามีดอกเข้าใจไหมคือแอนโทรไฟต้าทีนี้มาดูกันว่ามันเป็นชนิดเดียวกันแล้วมันต่างกันยังไงมีเมล็ดเหมือนกันมีท่อมเรียงเหมือนกันแต่นี่ไงเส้นใบเป็นรากแห่นี่พืชใบเลี้ยงคู่อีนี่เส้นใบขนานกันเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวแค่นั้นเองเลยแต่อีสองคนนี้อยู่เป็นพวกเดียวกันคือแอนโทไฟต้าแล้วอันที่4คืออะไรไม่มีดอกแต่มีเมล็ดพืชที่มีดอกพืชที่ไม่มีดอกแต่มีเมล็ดเนี่ยแสดงว่าเป็นพวกจิมโนสเปิร์มคือพวกที่มีเมล็ดเปลือยซึ่งอันนี้ตอบได้3อันเลยเป็นอะไรได้บ้าง1เป็นคอนิเฟโรไฟต้าคือพวกอะไรฮะพวกต้นสนเป็นไซแคโดไฟต้าก็ได้นะพวกอะไรไซแคโดไฟต้าพวกปรงหรือจะเป็นกิงโกไฟต้าก็ได้อะไรฮะกิงโกกิงโกน้องดังจะตายอยู่เยาวราชแปลกกล้วยฮะเข้าใจไหมฮะแปลกกล้วยเพราะฉะนั้นอีเนี่ยเป็นได้3ไฟลัมเลยเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอะไรเป็นพวกเดียวกันก็ตอบ1กับ5เพราะคือพืชดอกเหมือนกันเป็นแอนโทไฟต้านะฮะปิ้งปองตอบเลย1กับ5โอเคปิ้งปองข้อสุดท้ายถามว่าอะไรถามว่าข้อความใดไม่ถูกต้องไม่ no ไม่ no way ไม่ถูกนะฮะทำไมคะน้องข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของสัตว์พวกคอเดตเนี่ยอยู่ในอาณาจักรสัตว์ถูกไหมเป็นไฟลัมที่สูงที่สุดถ้าไฟลัมที่ต่ำที่สุดคือฟอริฟอร่าเมื่อกี้ฟองน้ำสูงที่สุดคือคอเดตอยู่ในไฟลัมคอดาต้าคือพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองทีนี้มาดูสัตว์มีกระดูกสันหลังต้องบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวพี่บอกก่อนลักษณะร่วมกันของสัตว์มีกระดูกสันหลังนี่นะสิ่งมีชีวิตที่จะถือว่าคอเดตเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกัน1มีโนโตคอตโนโตคอตก็คือแกนกลางลำตัวเป็นแกนโครงร่างแข็งเป็นแกนของลำตัวซึ่งโนโตคอตเนี่ยอาจจะมีได้ตลอดชีวิตหรือแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งตลอดชีวิตก็ได้น้องจำไว้เลยว่าอย่างคนเราเนี่ยโนโตคอตมันหายไปแล้วมันกลายเป็นกระดูกสันหลังไปแล้วแต่สัตว์ที่มีโนโตคอตสัตว์ที่มีโนโตคอตตลอดชีวิตก็คือแอมฟิออกซัสค่ะคือพวกปลาปากกลมพวกนี้จะมีโนโตคอตตลอดชีวิตก็คือพวกนี้เป็นคอเดตแต่ไม่มีกระดูกสันหลังนะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ไม่มีกระดูกสันหลังเพราะอะไรฮะเพราะกระดูกสันหลังต้องพัฒนาจากโนโตคอตแต่อีโนโตคอตไม่พัฒนาเข้าใจไหมฮะแต่อย่างคนเราเนี่ยโนโตคอตมันหายไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นกระดูกสันหลังอะไรอย่างนี้ไปแล้วปลากบเขียดอะไรต่างๆเหมือนกันนะฮะข้อที่2จะต้องมีกริลสลิตมีช่องเหงือกค่ะซึ่งช่องเหงือกเนี่ยอาจจะมีตลอดชีวิตหรือมีแค่บางช่วงของชีวิตก็ได้เช่นคนเราเนี่ยมีแค่บางช่วงเพราะช่องเหงือกของเรากลายเป็นคอหอยไปแล้วแต่ถ้าน้องอยากมีเหงือกน้องต้องเหมือนปลาค่ะที่มีเหงือกน้องจะหายใจทางเหงือกไหมฮะไม่ถูกไหมฮะน้องเหงือกปิดไปแล้วกลายเป็นคอหอยไปแล้วเพราะงั้นน้องไปดูนะเวลาต่อไปน้องเรียนสูงขึ้นน้องจะรู้ว่ากล้ามเนื้อที่บริเวณคอหอยจะอยู่กันเป็นคู่ๆเหมือนเหงือกนะฮะอันที่3ก็จะต้องมี dorsal halo nerve tube dorsal halo nerve tube ก็คือจะต้องมีหลอดประสาทอยู่ทางด้านหลังด้าน dorsal คือด้านหลังถ้าสมมุติว่าเป็นพวกหนอนอะไรเงี้ยนะมันจะอยู่ด้านท้องไงแต่เนื่องจากเราเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นก็คือไข่สันหลังนั่นเองเข้าใจไหมคะไข่สันหลังนั่นเองเห็นไหมอยู่ด้านหลังเนาะพวกกบพวกเขียดอะไรก็ตามแต่ต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้ก็กลับไปดูข้อใดไม่ถูกต้องมีช่องเหงือกเป็นคู่อยู่บริเวณคอหายถูกไหมถูกถูกมีโนโตคอตตลอดชีวิตจำเป็นไหมฮะไม่จำเป็นข้อนี้เลยค่ะที่ไม่ถูกเพราะมีตลอดชีวิตมีแค่แอมฟิออกซัสหรือปลาปากกลมมีระบบประสาทอยู่เหนือโนโตคอตถูกไหมอยู่ตรงนี้ถูก
มีไขสันหลังหรือเส้นประสาททันด้านหลังถูกไหมถูกเพราะงั้นก็เลยตอบข้อ2นะฮะวันนี้ก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับการตะลุยโจทย์ชีววิทยาในพาร์ทแรกนะฮะเป็นข้อสอบจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยวันนี้ก็กลับไปทบทวนเนาะคิดว่าข้อสอบเนี่ยออกไม่เปลี่ยนออกประมาณนี้ตลอดเลยนะข้อสอบที่คัดมาก็คือข้อสอบที่เห็นแล้วว่าแต่ละปีเนี่ยออกแบบนี้เลยนะข้อสอบที่พี่เอามาก็คือข้อสอบที่ชอบออกแบบนี้แหละซ้ำๆแค่เปลี่ยนคำเปลี่ยนช้อยเข้าใจไหมคะคือเป็นแนวแบบนี้เลยจริงๆนะวันนี้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วครั้งหน้าเจอกันไทป์หน้านะคะสวัสดีน้องๆที่อยู่ทางนี้แล้วก็ทางบ้านแล้วก็สวัสดีคุณแม่ที่นั่งฟังอยู่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับทัวร์ทริปนี้มีความสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องที่อยากจะให้ไปเน้นทบทวนในครั้งนี้นะครับซึ่งมันจำเป็นมากเพราะออกข้อสอบตลอดทุกปีไม่เคยขาดคือเรื่องการแบ่งประเภทของเซลล์เป็นโปรคาริโอติกเซลล์และยูคาริโอติกเซลล์และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องสามารถบอกได้ว่าออร์แกเนลมีเยื่อหุ้มกี่ชั้นนะครับออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มได้แก่ไรโบโซมเซนทิโอไซโตสเคเลตัน1ชั้นได้แก่ ER กาวจิบอดี้ไรโซโซมเพอร็อกซิโซมและแวคคิวโอ2ชั้นได้แก่ไมโตคอนเดียและฮอโลพาร์ทและอย่าลืมกลับไปทบทวนการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับวิชาชีววิทยามันอาจจะยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ thupupunya.com/tv ครับผมไปกดไลค์ที่ facebook.com/sonsat จะได้รู้ว่าพวกเราเรียนกับพี่ๆท่านไหนเรียนวิชาอะไรมีกิจกรรมอะไรดีๆอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเราคงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดชิดฝันในรายการสอนสอดแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ